สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หวานใจที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็แฟนๆของมิชชะด้วยนะครับผมที่รับชมผ่าน Facebook Live mishath.อะไรนะนี่แล้วครับผม .official ด้วยนะครับผมครับก็แนะนำตัวกันก่อนดีกว่ามิวสุภสิทธิ์ครับผมครับผมกัปคณาวุฒิครับครับพวกเรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ New Gap Less Love Mitcha ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นกันด้วยครับผมก็วันนี้เรามาโชว์แฮชแท็กก่อนดีกว่าแต่แดมนั่นก็คือ New Gap Less Love Mitcha ครับใช่ครับทุกคนนี่ก็ถ้าเกิดลงอะไรใน Twitter ก็ติดแท็กด้วยครับผมครับวันนี้นะครับพวกเราได้รับภารกิจมาภารกิจคือจะพาพี่ๆหวานใจทุกคนเนี่ยไปช็อปมาช็อปความสวยกันมาช็อปความสวยใช่ครับแล้วเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าโปรดักต์ใช่ก็เดี๋ยวเราไว้จะแนะนำให้ฟังทีหลังละกันครับผมก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสวยตามสไตล์ของตัวเองสวยด้วยความมั่นใจกันครับครับผมก็สำหรับแบรนด์มิชชานะครับผมก็เหมือนเพิ่งมาเปิดที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็นี่เป็นสาขาทั้งสองสาขาที่เพิ่งมาเปิดมีที่ไหนบ้างครับมีอันแรกครับผมเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้น3ครับแล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น4ครับผมใช่ครับตามนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปหน้าร้านใช่ไหมก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับผมนี่ครับมีหลายช่องทางเลยมีอันนี้ด้วยก็มีจะมีทาง www.mishathailand.com นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับ mishath.official นะครับหรือว่าจะเป็นLINE official นะครับ @mishathailand ครับผมครับผมแล้วก็นี้ก็จะเป็น Facebook ของมิชะนะครับก็จะมีมิชะอะไรนะ mishath.official แล้วก็มี Instagram ครับ mishath.official เหมือนกันแล้วก็มี Twitter ครับ @mishathailand ครับผมนี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมเรามีความพิเศษที่จะมอบให้กับทุกคนด้วยก็คือโปรโมชั่นดีๆจากทางมิชชะเองด้วยครับผมก็สำหรับคนที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านด้วยครับผมมีอะไรบ้างก็จะมีสำหรับทุกคนนะครับที่สั่งซื้อสินค้าของมิชชะเนี่ยครับอะไรก็ได้ผ่าน3ช่องทางก็จะเป็นทางเว็บทาง LINE หรือว่าทาง Facebook นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.ครับผมครับผมก็คนที่มียอดซื้อสูงสุดนะครับ30คนถูกไหมถูกขออีแป๊บนึงได้ไหมทำไมคือวันนี้ทุกคนดีเทลมันเยอะมากเราสองคนอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะจะเพิ่งตกใจจะบอกว่าดีเทลมันเยอะมากเราจะต้องอ่านเยอะหน่อยใช่ครับและมียอดซื้อสูงสุดถึงนี้ใช่ไหมถึงอันนี้แล้วยอดซื้อสูงสุด30คนเนี่ยก็จะได้รับรางวัลพิเศษของพวกเรานะครับใช่ครับของรางวัลนี่มีอะไรบ้างครับพี่ตาพี่แล้วใช่ไหมใช่ก็สำหรับคอสเมนเดอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับผมครับก็รับนี่ไปเลยตุ๊กตาจีนนี่ครับผมนี่แต่แดมน่ารักไหมมีลายเซ็นเราด้วยสองคนใช่ก็ที่เขียวๆนี้คือเป็นที่อัดเสียงนะทุกคนคือไม่ใช่ผ่านการตรวจโรคนะมันไปตรวจมาแล้วครับแล้วก็มีน้องหมีแล้วก็จะมีรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแล้วก็เป็นลิปสติกของมิชชั่นอันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยเป็นแบบอันนี้เป็นลิปสติกแต่อันนี้ไม่เป็นพร้อมลายเซ็นโพลารอยด์เขาไม่ได้เอามาให้ดูใช่ไหมใช่ครับสำหรับอันดับ2ถึง10นะครับก็จะได้รับน้องตุ๊กตาหมีที่มีเสียงหวานๆแบบตะกี้ของพี่มิวแล้วก็ของผมพร้อมกับโพลารอยด์กับลายเซ็นครับก็คือจะไม่ได้ลิปสติกพร้อมลายเซ็นนั่นเองครับผมแล้วก็อันดับที่11ถึง20นะครับก็จะได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแล้วก็21ถึง30เนี่ยก็จะได้เป็นโพสการ์ดพร้อมลายเซ็นครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษอีก2รางวัลด้วยนั่นก็คือเสื้อยืดสวยๆจากมิชะที่พวกเราใส่ครับอันนี้คือจะให้ตัวที่ผมกับพี่มิวใส่เลยหรือว่ายังไงครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวที่ผมกับพี่มิวใส่เลยรางวัลอะไรนะเป็นรางวัลพิเศษ2รางวัลใช่สุ่มครับสุ่มเป็นแบบสุ่มครับผมย้ำนะครับว่าสุ่มสุ่มนี่คือสุ่มสุ่มจับปลาไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่รู้จักสุ่มเหรอสุ่มจับปลาคืออะไรที่เขาดักปลาไงเขาไม่เรียกว่าแห่หรอที่เป็นแบบที่ครอบปลามันไม่ใช่แบบหวานแหอ่ะแล้วเขาใช้ยังไงงูช่างมันเถอะพี่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมิชชะเลยนะครับถือว่า
เดี๋ยวผมจะกลับไปเสิร์ช Google ว่าซุมคืออะไรเราขายของกันมาเยอะแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าได้ครับนี่ทุกคนแต่ได้แรมแทนกล้องมาทางนี้เลยครับเราไปยืนเล่นเกมกันอันนี้เล่นเกมแล้วใช่ไหมครับจังก้าใช่ไหมนั่นก็คือเกมชื่อว่าจังก้าสั่งเก่งจังก้าสั่งเก่งจังก้าสั่งเก่งครับโดยกติกานะครับก็คือครับผมให้สลับกันดึงตัวต่อไม้และบางอันเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ถ้าใครดึงอันที่สติ๊กเกอร์แปะออกมาเนี่ยจะต้องจับคำสั่งในกล่องก็คือกล่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่ได้และถ้าใครเนี่ยเป็นคนทำตึกถล่มก่อนเนี่ยก็จะโดนทำโทษโดยให้คนชนะสั่งให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับอ๋อนี่ไม่มีใบคำสั่งอยู่ในนี้ใช่ก็คือนอกจากจะต้องหยิบให้ไม่แพ้แล้วก็จะต้องหยิบให้ไม่โดนคำสั่งด้วยใช่ซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกสติ๊กเกอร์มันเป็นยังไงก็ดูแปะอยู่บนแผ่นนี้แหละครับโหคนที่คิดนี่ก็เริ่มเลยไหมครับเพ่ถ่ายเรื่องก่อนเอ้ยนี่มีสติ๊กเกอร์ป่ะเนี่ยมันเห็นมีแลบๆด้วยเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยโยหลายอันอยู่นะเอาแพ้เริ่มก่อนแล้วกันเอาแพ้เริ่มก่อนยิงพี่มิวเริ่มก่อนครับเอาไหนดีอ่ะกับชอบสีอะไรนี่โหยากเลยเว้ยเอาเขียวแล้วกันพี่ไม่ชอบสีเขียวไม่เอาแล้วอ่ะงั้นก็ไม่เอาสีเขียวสีเขียวใช่ไหมมาดูอันนี้ไม่แบบมันมีกฎที่แบบจิ้มแล้วห้ามเอาออกใช่ไหมใช่ไหมครับด้วยไหมครับโอ้ยากจังมีแล้วกันดูหลวมโอ้โหไม่มีความหลวมเลยมันมีแบบซ้อมก่อนได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่จับมีคำสั่งไหมครับขอดูก่อนนะเฮ้ยก็คือรอดไม่ต้องวางใช่ไหมครับไม่ต้องวางไม่เห็นโอ้สีแดงมันจะหลุดออกมาแล้วเอาสีแดงดีกว่าสีแดงอ่ะได้เงินมีเหลี่ยมไหนบ้างเนี่ยไม่มีเอาสีอะไรครับไม่รู้สีแดงอ่ะอันเนี้ยผมเห็นแล้วขัดตามากเลยมันจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเอาสีแดงครับมันแน่นเหรอโหไม่มีครับผมอะไรเอาสีเสียมพูแล้วชมพูโอ้โหชมพูอุ้ยชอบเลยผมว่าอันเนี้ยมีแน่นเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นรูเฉยๆไม้มันแตกไม้เป็นรูก็คือว่าเป็นสติ๊กเกอร์สุดมันจะมีสติ๊กเกอร์ไหมเนี่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์อันนี้พี่สีฟ้าจะหลุดแล้วมันไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะไหนจะเอาสีอะไรนี่สีเขียวแล้วกันสีเขียวแล้วอันนี้แน่นปะเนี่ยอ๋อไม่รู้ว่าไม่ใช่หุ้ยมีเจอแล้วเห็นไหมครับหยิบแล้วแหละอันนี้อันนี้อ๋อคือหยิบได้เลยใช่ไหมครับลองหยิบมาว่าเป็นอะไรกันไปอัดวางกันวางยังไงอ่ะคนที่หยิบมาแล้วต้องเป็นคนยังไงงงโพสท่าที่เซ็กซี่ที่สุดกับลิปสติกมิชชั่นหนึ่งท่ามิชชั่นมิชชั่นเราเปลี่ยนเกมไว้ก่อนนะครับเบิกอุปกรณ์ครับผมโพสท่าเด็กเซ็กซี่ดิต้องไงครับเซ็กซี่ยังครับทุกคนอ
เซ็กซี่ยังผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมเขาบอกยังไม่ผ่านยังเดี๋ยวเกมมันจะไม่จบนะครับพี่เขาบอกยังไม่ผ่านนะมันต้องไงครับเซ็กซี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เจ็บตาเหมือนกันมันยากเหมือนกันนะครับโปรเซ็กซี่เนี่ยพี่เขาบอกว่าผ่านแล้วอ่ะผ่านพี่เขากลัวไม่จบพี่เขากลัวเวลาเกินอันนี้ก็ตาพี่มิวเขาสีอะไรสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าเหรออันนี้มันจะหลุดไหมมีไหมไม่มีครับผมเนี่ยสีชมพูอะสีชมพูเหลือเยอะเมียไหนหลวมหลวมบ้างฟุ้ยไม่มีไม่มีมาดีมาดีนะไม่หล่นนะฟุ้ยมันเอียงแล้วนะครับเนี่ยเราถ้าที่มันหล่นต้องทำไงแพ้เลยใช่ไหมแล้วก็จะโดนผมสั่งอะไรก็ได้หนึ่งอย่างใช่ไหมครับไม่ใช่เนี่ยให้คนชนะสั่งให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างตาใครตาพี่อ่ะเอาสีอะไรเขียวเหมือนมวนเมนมวนเมนอะไรอย่างเงี้ยได้ลุ้นเลยอันนี้แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่อ้าวเจอติ๊กเกอร์อ้าวนี่ต้องหยิบละครับถ้าวางก่อนแล้วกันถ้าวางมันจะหล่นมั้ยทาลิปรูปหัวใจบนมือของอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือบทลงโทษใช่ไหมครับดูไม่ค่อยลงโทษเท่าไหร่เลยมามือมาอุ้ยอันนี้เราต้องเอาอันอื่นครับพี่ต้องใครโดนต่อใครกี่ทองด้วยจะเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นสีทองผิวผมน้ำตาลด้วยคนด้านไหนคนแบบคนด้านนี้ผมก็ไม่รู้ครับพี่วาดเงินถนัดถ้าเราแบบนี้ไงเข้ามาปุ๊บจะได้เห็นมันไม่ค่อยเห็นเลยกับตะกะตี้หรอมันกลืนไปกับผิวผมเลยนะครับนั่นสิไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเปลี่ยนสีได้ปะเอาสีแดงมาตัดดีกว่าเป็นขอบอ่ะพี่ตัดขอบน่าทีเด้งตาผมใช่ไหมครับสีเขียวกันที่ไม่ชอบสีเขียวได้ครับพี่ล้มแน่โอ้โหนั่นปากบอกแล้วอันนี้ได้ลุ้นเลยคุณแม่ต้องทำอะไรเลยครับผมอ๋อทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนี่เราจะมีของให้เลือกติดใช่ไหมใช่ครับเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาอะไรดีเราอยากได้หนึ่งอย่างใช่ไหมใช่
กระบะของเล่นช็อปเปอร์ให้ผมเลือกอ่ะไม่ใช่พี่แบบอ๋อก็เห็นถามผมว่าจะเอาอะไรลืมว่าถามเดี๋ยวได้ไหนถ้าเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวจะติดให้เอาเป็นเอาคลิปหรือว่าที่คาดผมอะไรผมจะไม่เสียทรงที่คาดผมแล้วกันอันนี้ใช่ไหมมันอุบาทจังเลยแต่น่ารักดีนะได้นะครับน่ารักจะตายเป็นปลาพันอะไรครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นปลาแบบปลาทูน่าอะไรเจ็บปะไม่เจ็บเลยเหมือนเอาปลามาเป็นปลาเน่าปลามาแทงหัวมันเน่าดีมากต่อไปเราเข้าสู่ช่วงสินค้าเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็จะแน่นเลยอะไรแน่นสินค้าแน่นสินค้าแน่นจริงๆจะดีเทลแน่นๆหน่อยใช่ครับเราเก็บนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้โชว์เลยใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราต้องเข้าตรงไหนนี่ครับเราต้องเข้าตรงนี้ก็มีเกิดแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับทุกคนครับตามพี่กับฮะก็สรุปเลยสรุปว่าเดี๋ยวจะเข้าแล้วอ๋อทำไมเราข้ามหน้าพี่ต้องถามผมก่อนดิอ๋อพี่ต้องถามเราแล้วพี่ไม่ถามผมแล้วผมจะไปต่อยังไงเวลาทาหน้าเวลาล้างหน้าอ๋ออ่ะครับต้องทำอะไรก่อนครับเอ้ผมนี่ก็เช็ดหน้าแล้วก็ล้างโฟมเลยครับผมเวลาไปทำงานมาอะไรครับอ๋อครับผมขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่แบบนั้นนะครับ มันดูเลียวไหมไม่เลียวเลย ตามคลิปคือเราต้องแนะนำขั้นตอนครับครับผมซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะอันนี้ดีกว่าก่อนเข้าสคริปต์ถามก่อนจริงๆจริงๆแล้วทำยังไงจริงๆผมก็อย่างนั้นแหละผมก็ถึงบ้านแล้วก็เราไม่ต้องเช็ดเครื่องสำอางกระดาษเช็ดหน้าไงกระดาษเช็ดเสื้อล้างเสร็จปุ๊บก็ล้างหน้าด้วยโฟมคือแบบสมมติเราไปถ่ายเสร็จปุ๊บก็เช็คเครื่องสำอางออกก่อนใช่ใช่แล้วก็ล้างหน้าถูกต้องครับทั้งนั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีโปรเซสในการที่เราต้องนี่ก่อนเช็คเครื่องสำอางก่อนอ้าวแต่นี้ก็เขียนเหมือนกันเลยเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับน้องกราฟครับ ต้องเริ่มต้นที่ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนด้วยรีมูเวอร์แล้วก็ต่อด้วยโฟมล้างหน้านะครับครับผมเป็นการทำความสะอาดผิวหน้าที่สำคัญมากๆเลยขั้นตอนนี้เขาจะทำให้ผิวเราไม่เกิดปัญหาสิวแล้วก็ผิวอุดตันนะครับผมสิวอุดตันโอเคครับครับผมแล้วก็ต่อด้วยสมมติว่าถ้าชิปประจำวันก่อนถ้าล้างหน้าเสร็จแล้วโฟมปุ๊บทำอะไรต่อทาครีมทาครีมเลยเหรอใช่เป็นแบบไหนมอยเจอร์ไรเซอร์หรอประมาณนั้นแบบให้ความชุ่มชื่นชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วกันชุ่มชื้นก็ได้ชุ่มชื้นทาตัวเดียวเลยเหรอสามประมาณ3ก็คือมีแต่มอยเจอไรเซอร์มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนมอยเจอไรเซอร์แล้วก็เซรั่มทาไหมเขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นน้ำใสๆปะล่ะใช่เราทาก่อนทาแล้วก็มีเม็ดอ่ะเราไล่ทายังไงทาจากไอตัวที่เข้มข้นน้อยสุดก็คือเขาบอกมาอย่างนี้นะไอเข้มข้นน้อยสุดคืออะไรไอตัวครีมมอยเจอไรเซอร์มั้งไม่รู้อ่ะทำไมจะได้เส้นทาที่หลังผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาพวกแบบไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้พอดีผมจะทาเซรั่มก่อนให้เป็นน้ำใสๆอ่ะใช่ไหมของผมจะมีเหมือนเป็นครีมใสๆก่อนแล้วค่อยเป็นน้ำใสๆเขาต้องทาน้ำก่อนใช่ไหมต้องทาน้ำก่อนที่มันแบบเป็นที่มันดูผมมีความเจือจางที่มันดูไม่เข้มข้นอ่ะนั่นแหละทาเรียงไปงั้นผมทาเรียงงั้นถือว่าถูกอยู่ก็อันนี้เขาเขียนว่าฟังนะครับน้องกราฟครับครับผมการบำรุงหน้านะครับผมต้องเริ่มจากโทนเนอร์ก่อนครับผมโทนเนอร์นี่แบบเคยเห็นมาที่แบบต้องใช้สำลีแล้วก็รู้จักเหมือนกันไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยใช้เหมือนกันครับแล้วก็บูสเตอร์อันนี้ไม่รู้จักแล้วบูสเตอร์คืออะไรเหมือนโทนเนอร์เหมือนโทนเนอร์แต่ตบเหมือนน้ำตบอะไรอย่างนี้มั้งครับก็ไม่ใช่น้ำตบด้วย ทุกคนฟังนะครับผมเป็นบูสเตอร์ต่อครับต่อไปเป็นเอเซนต์น้ำตกอ๋อนี่คือน้ำตกเรียกว่าเอเซนต์ใช่ครับแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อไอ้3ตัวนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าปรับสภาพผิวก่อนที่จะลงพวกที่เหลือตาตรงกับครับแล้วเขาบอกว่าน้ำตกของ
มิชชะมิชชะเราจะเรียกว่ามิชชะนะมิชชะมิชชะถามว่ามิชชะเนี่ยตัวเนี้ยดีมากๆเดี๋ยวผมหยิบให้ดูตัวไหนตัวนี้ผมหยิบถูกใช่ไหมครับหยิบมาป้าเนี่ยน้ำตกเอาไม่ใช่เบรกไม่ทันนี่ครับผมพี่ลองทาดูไหมเดี๋ยวผมนาให้กระดมกันได้ไหมคุณชอบดมไม่มีกลิ่นจืดเชียวไม่มีกลิ่นเขาต้องหยอดเยอะไหมครับก็ถ้าอยู่ที่หน้าก็นิดนึงครับแม่น้ำตบก็ต้องตบใช่ไหมผมทำถูกไหมครับนี่เราต้องรอจบจนกว่าจะแห้งหรือครับหรือว่าจนกว่าจะซึมเข้าไปในผิวใช่ไหมครับซึมยังครับได้ไหมเดี๋ยวนี้พัฒนาครับพี่ไปฝึกฝนมาแล้วครับหอมไหมเสร็จแล้วเมื่อกี้คือน้ำตกนะครับผมต่อไปเป็นตัวที่ชื่อว่าชื่อยาวมากขออ่านนะครับผม Time Revolution The First Treatment ครับนี่เป็นเอสเซนต์น้ำตกยีสต์ก็คือเป็นน้ำตกเหมือนกันไม่คืออันเดียวกันปะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนี่หรอใช่ไหมไม่ใช่นี่มันเซรั่มมันคือตัวเมื่อกี้แหละ Time Rev ใช่ไหม The First มันคือที่พี่อ่านเมื่อกี้ปะเนี่ยใช่อ๋อเนี่ย Timeโอ้ยงงใช่ครับผมครับผมใช่ครับต่อไปเข้าของเราครับก็นอกจากตัวเอเซนต์เนี่ยเราก็จะมีเซรั่มใช่ครับเนื้อครีมด้วยช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสครับผมเพิ่งรู้ว่าเซรั่มมีพวกเนื้อครีมด้วยหรอพี่ไม่ต้องหันมาถามผมนะผมไม่รู้พี่เลยมองไปข้างหน้าผมไม่รู้พี่เลยมองไปข้างหน้าถือว่ามีแฟนๆจะบอกว่าเฮ้ยดูดีจังเฮ้ยหอมด้วยครับอันนี้ชอบเนื้อครีมเป็นไงอ่ะต้องชิมไหมครับชิมเหรอครับเดี๋ยวนี้ครีมเขาใช้ชิมกันเหรอครับใช่ครับผมหอมไหมหอมหอมใช่หอมไหมหอมจะให้ลองดูนุ่มไหมยังเหนียวเหนียวอยู่ยังลื่นอยู่ยังลื่นลื่นตอนนี้ยังลื่นอยู่คือตัวนี้พอมันมีความเป็นยีสต์มันจะทำให้ผิวนุ่มเลยครับก็คือเหมือนผิวเราไปขนมปังเงี้ยหรอทำไมต้องขนมปังครับก็เวลาทำขนมปังเขาใส่ยีสต์ไงอ๋อเขามันจะนุ่มเหรอมันก็จะนุ่มๆอ๋อถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงหลังจากเซรั่มครับผมเป็นตัวต่อไปอันนี้เราผ่านมา2ตัวแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่พี่ทาผิดอันแรกครับเซรั่มทาไปแล้วใช่ไหมก็เป็นเซรั่มอันที่2ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราบอกว่าเอ้ยนุ่มมากครับพี่นอกจากตัวเอสเซนแล้วก็มีเซรั่มด้วยผมผ่านไปแล้วอันนี้ผมพูดไปแล้วอ๋ออันนี้พี่พูดยังยังไม่ได้พูดตอนนี้พี่ยังไม่พูดใช่ไหมโอเคสุดยอดไปเลยก็หลังจากที่พอเป็นเซรั่มแล้วครับต่อมาต้องบำรุงผิวแล้วครับผมยังไงครับถึงตรงไหนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่บำรุงผิวชั้นนอกเพราะเมื่อกี้เป็นชั้นในเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่ามันจะมีขั้นตอนเยอะขนาดนี้ตอนเยอะขนาดนี้แล้วมีการแบบบำรุงผิวชั้นนอกชั้นในด้วยก็คือที่เขาให้ใช้แบบอันนี้เริ่มเก็ตแล้วที่เขาให้ใช้ตัวเจือจางก่อนเพื่อให้มันซึมไปสู่ผิวชั้นในก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยใช้ตัวบำรุงผิวชั้นนอกในการแบบปิดทับเพื่อกันไม่ให้แบบไอตัวสารข้างในอ่ะมันสลายไปเพื่อเป็นการแบบให้ตัวสารข้างในมันฟื้นฟูข้างในด้วยแล้วก็เป็นตัวสกรีนไว้ถูกต้องไหมครับถูกครับถูกแล้วแหละครับไม่โดนหน้าแตกครับซึ่งของทางมิชชาเนี่ยก็จะมีแนะนำหลายเซตเลยครับไม่ว่าจะเป็น2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้ที่เราได้แนะนำไปแล้วตะกี้นะครับก็จะเป็น Time Revolution ใน Repair นี่คือตัวไหนครับก็คือเมื่อกี้ตอนที่พูดไปไม่ใช่อันนี้เป็น The First Treatment ครับอ๋ออยู่นี่ตัวไหนสีนะครับผมสีนี้ตัวนี้จะได้มาเจอนี้คือตัวนูนใช่ไหมครับมาตัวกลางนี้หรอแต่เนี้ยดีไซน์สวยจังเลยมีพี่กับพูดเดือนนี้ใช่ทำรีกำลังตื่นตะลึงกับดีไซน์ Revolution Night Repair ครับผมเซตนี้ครับก็จะมีทั้งครีมแล้วก็แอมพูครับผมอั
ไรนะครับผมขอถามหน่อยครับว่าแอมพูคืออะไรครับเมื่อกี้คืออะไรนะครับแอมพูครับผมขอขึ้นมาอ่านก่อนครับแอมพูถูกใช่ไหมครับแอมพูมันคือตัวอะไรครับอ๋อมันเป็นเครื่องพ่นกับเซรั่มที่เขาบอกมาเรียกว่าแอมพูนะครับเวลาเราทาครีมหน้ามันต้องเยอะขนาดนี้ผมเริ่มแบบเหนื่อยเริ่มเหนื่อยรู้สึกผิดที่แบบทาแค่นั้นเลยอยู่บ้านเราทาแค่ไม่กี่ตัวเองเราต้องแบบทาเยอะๆแล้วล่ะพอเราเจอแล้วใช่ไหมครับเราจะเข้าสคริปต์เลยนะครับผมขายเก่งมากจริงๆนะครับน้องครับพี่ครับส่วนพี่ขอแนะนำเซตนี้เลยครับผม Time Revolution Artemisia อ่านว่าอะไรเนี่ย Artemisia อันนี้ก็จะมีโฟมแอสเซนแล้วก็แอมพูอย่างที่กราฟบอกก็เป็นครีมเป็นฝั่งนู้นมาครับเป็นฝั่งสีเขียวนี่ครับผมชื่อว่า Artemisia 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 ครับผมต่อด้วยเซตนี้เลยครับไอเทมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเอ็กซิสโดยเฉพาะของมิชะเลยนะครับนั่นก็คือ Vita C Plus ครับคือตัวไหนครับ Vita C Plus อันนี้ตัวนี้นี่ใช่ไหมครับเป็นตัว C บะเริ่มเลยนี่ Vita C Plus นั่นเองครับซึ่งมีทั้งโฟมบูสเตอร์แอมพูลครีมและก็คอนเซนเทรตครับผมครับผมแล้วก็มาถึงเซตสุดท้ายในช่วงนี้เรียกว่าช่วงนี้นะครับผมก็คือเซตชื่อว่ามิสายโชกุงจินนี่เลยหน้าตานี้เลยใช่ไหมอันนี้ตัวนี้เลยชื่ออะไรนะครับมิสายโชกุงจินโชกงกิงโชกุงจินโชกุงจินโชกุงจินนี่เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพรีเมียมด้วยสมุนไพรสูตรตำรับของราชวงศ์ชั้นสูงจากประเทศเกาหลีครับผมที่ช่วยแก้ปัญหาผิวได้หลากหลายมอบความอ่อนเยาว์ให้ผิวยกกระชับด้วยเต่งตึงแล้วก็ลดริ้วรอยได้ทางริ้วรอยเล็กๆจนถึงร่องลึกเลยครับผมเซตนี้แนะนำหวานใจ wow. ครับโอ้ยตั้งนานแล้วเพิ่งมีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์ให้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับหวานใจแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยครับอันนี้คืออินพอร์ตมาจากประเทศเกาหลีแพ็กเกจจิ้งเท่จังเลยอันยองคุยอันยองอาเซโยชอนึนมิวอินนิดาซาลาเฮให้อ๋อคนละประเทศคนละประเทศครับคอนนิจิวะเรียกได้ว่าของมันต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับผมพ่อเขียนไว้ครับว่าของมันต้องมีแล้วก็ใกล้วันแม่เราด้วยนะครับก็สามารถซื้อไปฝากคุณแม่กันได้นะครับผมใครที่ยังไม่มีของขวัญให้คุณแม่เนี่ยก็ลองดูครับหรือใครที่อยากได้ก็บอกแม่แม่อยากได้จังเดี๋ยวให้ซื้อให้หน่อยพี่มิวก็ซื้อให้ผมเซตหนึ่งด้วยนะเฮ้ยซื้อให้แม่เหรอครับซื้อให้ผมเอาไปให้แม่ใช้อ๋อก็คือในสกิปมันเขียนว่าโอเคครับอ้อนขนาดนี้เอาไปเลยเดี๋ยวพี่เปย์ให้เอาจริงช่วงนี้เราทำงานแล้วก็มีตังค์เนอะใช่ต้องขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมอีกเกมกันดีกว่าครับนะเรามาเล่นเกมแล้วเกมที่สองนะครับมีชื่อว่ามิชาฟันเมคอัพกติกามีอยู่ว่าให้เราทั้งสองคนเนี่ยมีถาดมาให้ด้วยให้เราทั้งสองคนเลือกสีลิปสติกแล้วก็ไปจูบที่กระดาษให้รูปปากเป็นรูปตามอารมณ์ที่กำหนดไว้อาจจะงงนิดนึงนะครับนี่เราจะโชว์ให้ดูไปไหนแล้วนี่มันจะมีรูปแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะเขียนว่าอย่างเงี้ยมิวมานนิ่งแล้วก็ต้องจูบด้วยฟิลอินเนอร์แบบมานนิ่งมีหลายอะไรมีมิวเศร้ามีมิวโมโหด้วยมีมิวล่าเลยอันนี้คือเราต้องจูบทุกอันเลยป่ะต้องจูบแบบอินเนอร์พวกนี้ด้วยมีกัมโมโหกัมโมโหกัมโมโหกัมตกใจต้องทำปากแบบตกใจด้วยนะกัมหัวเราะอันไหนก่อนดีอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คือคนละ4อันใช่ไหมครับแล้วทำไมของพี่มันมีเยอะกว่าแล้วของการมีสี่อันของพี่กี่อันเนี่ยสี่อันได้เท่ากันครับสี่อันเหมือนกันเรามานี่ไหมสุ่มไหมว่าเอาไหนก่อนเราต้องอ่านกติกากันไหมครับพี่อ่านกติกาอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ต้องอ่านด้วยต้องโชว์ให้ดูพร้อมพรีเซนต์ว่าทำไมทาสีนี้ท
าแบบนี้ด้วยอ๋อต้องทาแก้มและเปลือกตาด้วยบลัชออนกับอายแชโดว์บนกระดาษหน้านิ่งของอีกคนนึงด้วยอ๋ออันนี้คือทำต่ออันเราต้องแบบต้องขายของทุกอันไม่ใช่หมายถึงว่าแบบขายดีเทลทุกอันเลยใช่ไหมว่าเอ้ยเราแบบไอเดียคืออะไรเงี้ยหรือแค่อันเดียวแค่จุ๊บแล้วก็4ใบให้ดูใช่ไหมแล้วก็แต่งหน้าทุกอันเลยอันเดียวแต่งหน้าแค่อันเดียวแต่จะจุ๊บทุกอันอ๋อไม่เด็ดมีปัญหาเลยกราฟอยากเอาอันไหนก่อนอ่ะเอาหัวล้อก่อนแล้วกันเอาหัวล้อแล้วก็ผมก็ต้องทาเองเงี้ยเหรอก็คืออยากให้ทาให้เหรอ แล้วผมจะทายังไงไม่รู้เหมือนกันมีกระจกไหมครับเราแบบเราลองแบบเวลาที่คนหนึ่งเขาทาไหมเราต้องเผยปากเห็นแบบเวลาในหนังแล้วแป๊บนึงอ๋อเราใช้แค่สีเดียวใช่ไหมแล้วเราต้องอากสีนี้ไปทางร้ายเลยไม่ได้สีมันนี่ไงเขาเลือกมาให้สีแบบใกล้ๆปากเราอยู่แล้วไงเนี่ยสีไม่ค่อยเปลี่ยนเลยว้าวด้วยนะครับครับหัวเราะมันต้องเตรียมปากเอาไว้ก่อนไงแล้วก็หัวเราะจริงๆแล้วก็จุ๊บไปดิเนี่ยหัวเราะปากกว้างเลยเป็นอย่างนี้เหรอได้ไหมครับอย่างนี้มีกระจกให้ดูด้วยนะให้ดูสีปากก่อนหวานเลยหวานเลยอันนี้ผ่านไหมครับเอาต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยดูว่าจะทำเอามันเป็นแม่เหล็กเหรอครับไหนของพี่เอาสีไหนปุ๊บดูดิปุ๊บซื้อกลับไปเล่นไหมครับพี่เอาสีไหนทุกคนอยากได้อันไหนก่อนนะมีล่าเริงโมโหเศร้ามานิ่งโมโหผมโมโหทำปากยากนะเออโมโหต้องทำปากยังไงเนี่ยอันนี้แล้วกันเอาสีไหนครับเอาสีไหนก็ได้ที่ไม่แกงพี่อ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีสีอะไรบ้างสีไหนอ่ะสีนี้ได้ไหมอันนี้มันอาจจะอ่อนไปไหมได้ด้านนี้และนี้กับอันนั้นมันสีต่างกันยังไงครับก็ของกราฟเข้มกว่าใช่ไหมนี่ไงไม่รู้สีมันใกล้กันอุ้ยมือหัวต้องทำปากยังไงผมจะทาเละไหมเนี่ยผมมันสีมันสว่างกว่าปากพี่นะอันนี้หรือว่าเนี่ยพี่อย่ายิ้มนี่แต่ดูไม่มั่นใจเลยสีมันสว่างอ่ะของพี่อ่ะที่พี่เลือกมามันเข้มสุดแล้วว่านั่นลองจากของกัฟอ่ะสว่างไหมครับขอดูก่อนพี่ลองเช็คก็บอกว่าโอ้โหเลยอ่ะเราเล่นเกมนี้ก่อนแล้วกันเราค่อยลบโมโหนี่ต้องอินเนอร์ไหนมันไม่เข้าไปในได้ไหมอันนี้คือหน้าบึ้งอ่ะหน้าบึ้งแต่มีติดนี่ด้วยนะติดรองพื้นหน้าบึ้งได้มันบึ้งอยู่นะมันต้องทาเพิ่มไหมอ่ะของกั๊บเอาอะไรต่อดีพี่เลือกให้แล้วกันมีอะไรบ้างครับไม่บอกอันนี้แล้วกัน
กใจกับหัวเราะมันจะต่างกันยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะลองทำดูเติมนิดนึงเว้ยมันเลยนิดนึงอ่ะใช่ทำให้มันเนียนๆแล้วกันปากใหญ่เลยด้วยพี่ให้มันแบบช้ำๆช้ำๆกับตกใจกับตกใจสิกับตกใจเพิ่งเห็นว่ามีมันเหมือนกันเลยอ่ะทำไมทำเหมือนกันน่ะดูดีเหมือนกันเลยอ่ะมันยากเลยเหมือนกันเลยอ่ะอันเนี้ยตกใจเปลี่ยนสีเปลี่ยนตาอย่างเดียวเปลี่ยนตาอ่ะให้เลือกอันไหนเอาเอาเป็นร่าเริงแล้วกันครับนิวร่าเริงสีไหนนะครับพี่ตะกี้อันเข้มสุดอันนี้เข้มสุดอันนี้ใช่ไหมสองอันนี้เธอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะแรงไปหน่อยรอบเดียวเหรออ่าล่าเริงนะครับฮ่าฮ่าฮ่าม ันเป็นล่าเริงไหมมันมีนี่ด้วยอ่ะรองพื้นอีกแล้วอ่ะกับอันตะกี้ของพี่เป็นไงก็มีรองพื้นเหมือนกันต่างกันปะต่างกันเลยครับไม่รู้ว่าผมดูไม่ออกเกมนี้มันยากจังเลยทุกคนยากครับนะหรืออีกสองอันอันนี้การอาโมโหเลยโมโหต้องเติมนะครับเติมรอบหนึ่งแบบรวดเร็วปึ๊บเห็นเวลาแบบผู้หญิงชอบไปเติมปากในห้องน้ำอ่ะปกติต้องเติมบ่อยไหมครับแล้วแต่เหรอในโมโหได้โมโหกำลังมิดอยู่ปากมันเนี่ยแต่ทำอินเนอร์ไทยปากก็ปกตินะไทยทำไมต้องมือสั่นเนี่ยมันเหมือนเดิมอีกแล้วครับเอาไม่เหมือนแล้วนี่ไม่อ้าปากมันจะต้องทำไงให้ต่างเหมือนแบบเหมือนแพ้อาหารทะเลมาปักเจอปักเจออ่ะหรือสองอันเอาไหนอุ้ยมีเศร้ากับม่านนิ่งม่านนิ่งคือยังไงทำปากเฉยเอาเศร้าละกันเศร้าแบบร้องไห้เนี่ยต้องมีสีน้ำตาไหมมีน้ำตาด้วยอ่ะพี่ใช่เศร้าไหมต้องแบบร้องไห้เหรอห่วงลิปสติกมันติดฟันเลยมันแอบสแต็กขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมันเริ่มแบบไม่ได้แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วมาทำพร้อมกันแล้วกันเป็นม่านนิ่งเหมือนกันได้จุบเลยไหมได้ครับพี่หนึ่งสองสามเอาของพี่ข้างหน้าไม่มีแล้วอ่ะนี่โจทย์ต่อไปคือเราต้องเลือกอันนึงมาแต่งหน้าอันหนึ่งใช่ไหมครับของอีกคนหนึ่งกราฟอยากเลือกอันไหนโอ้ยเสียงไห้มีหน้าไหนบ้างนะพี่ให้เลือกเอาไหนมาแต่งหน้ามีโมโหมีล่าเริงมีเศร้ามีม่านนิ่งเอาเศร้าละกันเอาเศร้านะของพี่อ่ะต้องแต่งหน้าตอนเศร้าหรอแต่ไหนดีนะเอานี้ดีกว่าตกใจนี่น่าจะตลกแล้วเราต้องใช้แปรงใช่ไหมใช่เราต้องลองใช้
แปรงแต่งหน้าอ๋อเป็นแม่เหล็กเขาให้อันนี้คืออะไรที่อันเล็กๆคือที่ทาตาใช่ไหมครับมีที่ปัดแก้มกับที่ทาตาเขาเป็นแม่เหล็กเหรอไปเท่จังเลยวิวนี่อันนี้คือทาแก้มใช่ไหมเท่จังเลยใช้ไหนดีนะนี่มันติดทำไมมันไม่ติดอ่ะครับต้องใช้อันเล็กๆเหรอครับนี่ต้องทาอะไรก่อนอ่ะผมทาแก้มก่อนตอนนี้กั๊บกำลังทามิวเศร้าอยู่นะครับผมผมกำลังทาน้องกั๊บตกใจแล้วทาแก้มไม่ได้แบบต้องใช้แป้งใหญ่ๆหรอมันไม่ติดอ่ะเบ๊เอาหรอเดี๋ยวพี่ขอลองสิอันนี้ก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันเมื่อกี้ใช้สีอะไรต้องเป็นแบบเคาะๆนี่แล้วกันแก้มแดงๆหน่อยแต่ปกติมันติดหน้าเราเพราะหน้าเรามีน้ำมันไงนี่แหละมันไม่ติดอะสินี่มันเป็นกระดาษอะทำไงอะใช้เป็นเคาะๆเอาอะนี่มันลงไปด้วยต่อไปได้อยู่นะอายแชโดว์มันคือเขียนตรงไหนครับอายแชโดว์เงาที่ตาเปลือกตาล่ะมาผสมสีได้ไหมเป็นสีทองเลยมันจะเป็นยังไงครับพี่ไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองสินี่ไม่มีสีอะไรบ้างเนี่ยสีน้ำตาลแดงๆกับน้ำตาลน้องเขียนไม่ติดเหรอต้องมีจมูกด้วยไหมครับเวลาทาจมูกเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าไรดั้งก็คือไฮไลท์ไม่มีดั้งคือไฮไลท์ใช่ไหมไม่มีดั้งไรดั้งครับผมครับผมโอ้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหรอนี่ไรจมูกใช่ไหมมันมีจมูกด้วยเหรอครับพี่ตอนนี้มันกำเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนอันนี้มันคนตาโหลแล้วพี่อะไรนะก็เขาเขียนเปลือกตาก็เราตื่นนอนมาก็งั้นแหละใช่ไหมอันนี้มันเขียนรอบตาแล้วคือต้องเขียนตรงไหนแค่เปลือกตาเปลือกตาอ่ะแล้วเวลาข้างล่างเขาใช้อะไรครับข้างล่างก็อายแชโดว์หรือเปล่าใช่ไหมอันล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นแบบเห็นเขาใช้อันเดียวกันเสร็จยังครับไม่เสร็จเลยยังแต่ลองสีอื่นบ้างอะไอชาโดอันทาไอเขาทานคันเขาทานเอ้ยเขาทานในลูกตาพี่เป็นคอนแทคเลนส์ติดอ่างทำไมเนี่ยผมเนี่ยทาในลูกตาตา
เสร็จแล้วครับผมจะได้เห็นไหมอาจจะจางๆหน่อยนะทุกคนให้ดูเหมือนครูไม่ได้นอนเลยอินสปิเรชันคืออะไรครับสำหรับรูปนี้ก็ไม่รู้อ่ะผมเห็นหน้าเศร้ามั้งไม่รู้ว่าตอบไม่ถูกแล้วของพี่มาจากอะไรมาจากปลาบนหัวเราครับผมอ๋อเออผมลืมแล้วเนี่ยผมใส่ปลาอยู่ถ้าลองดูดีจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างปลาบนหัวกับลูกน้องเหมือนไหมครับคล้ายๆนะส่วนของผมก็อยากแต่งอยากแต่งอะไรอยากแต่งอันนี้แค่นั้นแหละ ไม่มีอินสปิเรชันอะไรทั้งนั้นมาผ่านเกมไปแล้ว2เกมครับผมกลับมาสู่ช่วงขายของอันนี้กลับไปก่อนเดี๋ยวบังต่อไปพี่กับ BB ครีมครับแล้วมันใส่ยังไงอ๋อันนี้คือแมว BB ครีมครับผมโอเคครับพี่ช่วงนี้นะครับผมขอมาแนะนำพี่หวานใจนะครับให้มาช็อปความสวยด้วยเครื่องสำอางของมิชะนะครับเริ่มกันที่นี่เลยครับ BB ครีม3ตัว BB ครีม3ตัวBB ครีม3ตัวสีแดงสีแดงนี่ครับนี่ BB ครีมตัวนี้มันเป็นพิตตี้ขายครีมนี่ครับเริ่มกันที่ BB ครีมเลยครับผมครับตัวแรกนะครับก็จะเป็น M Perfect Cover BB ครีมนะครับเป็น BB ครีมพร้อมกันแดดในตัวใช่เหมาะสำหรับเราถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราต้องออกแดดไม่ใช่เราขี้เกียจทาทีเดียวเลยเหรอขี้เกียจทาหลายอย่างส่วนตัวที่2นะครับเป็น MBB Boomer นะครับเป็นเบสเนื้อชมพูมุกละเอียดครับผมมันคือตัวไหนน่าจะสีชมพูไหมสีชมพูเนี่ยซ้ายสุดสิแล้วก็เป็นตัวที่3นะครับ Signature Winkle Fill Up นะครับเป็น BB ครีมที่ผสมเอเซนต์มี2สีในตัวครับผมครับผมตัวนี้เราจะไม่เล่นครับ ครับมาต่อไปเป็นเมจิกคุชชั่นครับผมตัวไหนหน้าเมจิกคุชชั่นนี่ข้างหน้านี้ใช่ไหมครับผมเมจิกคุชชั่นคืออะไรอันนี้เป็นแป้งคุชชั่นพกพาเติมได้ระหว่างวันครับผมแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยได้ลุคเกาหลีอันนี้สำหรับคนที่ชอบลุคเกาหลีนะมีได้2สูตรก็คืออันแรกคือเป็น Moist Up กับอันที่2คือเป็นสูตร Cover ครับใช่ครับแล้วอันคุชชั่นนี่คืออะไรคุชชั่นคือแป้งใช่ไหมครับเป็นแป้งแล้วมันต่างกับรองพื้นยังไงครับอ๋อมันเป็นแป้งที่มีรองพื้นด้วยใช่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันส่วนต่อมานะครับเป็นลิปสติกครับผมครับก็แบบที่เราทาไปตะกี้ใช่ใช่เป็นลิปสติกเนื้อกำมะหยี่นะครับเขาอ่านว่าอะไรครับพี่ Dare Rose Velvet Lip นะครับ Velvet อ๋อเขาก็เขียน Dare Rose Velvet Lip เนื้อนุ่มสีชัดนะครับมีให้เลือกหลากหลายสีเฉดเลยครับผมส่วนของผมวันนี้ครับเป็นสีที่พี่ทาอันนี้นี่ครับส่วนอันที่ใช้ทาแก้มเมื่อกี้ก็คืออันนี้ถูกไหมครับเป็นซาตินบรัชเชอร์นะครับอีตาลพิซึมครับผมไอทีครับซาตินบรัชเชอร์อีตาลพิซึมครับผมอันนี้ที่ผมเอามาทาแก้มให้ตัวพี่มิวเมื่อกี้ในรูปดีครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นอายแชโดว์นะครับเหมือนกันครับโมเดิร์นแชโดว์อีเตลพีซึมครับผมครับผมก็เป็นอันนี้ครับที่ผมใช้ทาพี่มิวเมื่อกี้เป็นสีครับผมอันนี้เขาเรียกสีครับสีอะไรครับไม่มีเขียนเลยนะปกติจะมีเขียนมันเป็นภาษาเกาหลีครับเบอร์14ครับเขาก็ซิปมาอย่างนี้เห็นแค่อีทาวพิซึมนี่แหละครับอีทาวพิซึมครับผมครับเราเสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับครับผมเรามีอีก2อันที่มาแนะนำให้ทุกคนก็คืออันแรกคือ Fix Me Make Up ครับผมอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ฉีดหลังแต่งหน้าตัวไหนนะครับหัวชมพูนี่ Fix Me Make Up ตัวนี้ครับผมก็คือ
ฉีดหลังแต่งหน้าแล้วคือแต่งหน้าเสร็จแล้วมันก็จะทนมากขึ้นไม่หลุดเนอะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นไอเทมชื่อว่าซูเปอร์อะควาไฮยาลอนเยี่ยไฮยาลอนสำหรับทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถล้างออกได้อย่างหมดจดครับผมพร้อมมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการระคายเคืองด้วยทำให้ผิวสะอาดสดชื่นด้วยแล้วก็หมดกลางวันไม่ใช่หมดกลางวันหมดกลางวันหมดกังวลทุกปัญหาผิวแล้วก็สิวอุดตันด้วยครับผมเขียนว่าอะไรเนี่ย cleansing foam cleansing cream แล้วก็ cleansing water เป็นตัวไหนนะครับอ๋อนี้หมดเลยก็คือเป็นเซตนี้นะก็จะมีสรรพคุณแบบเมื่อกี้ที่ได้บอกไปใช่ครับผมแล้วก็พี่ๆหวานใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปช็อปได้ทั้งเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆที่เราแนะนำกันไปตะกี้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าซื้อภายในวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นเป็น Top Spender แล้วก็ลุ้นรับเสื้อยืดที่พวกเราใส่ทั้ง2คนด้วยครับแบบนี้นี่แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกหน่อยนี่เป็นตัวโคโลนใช่มั้ยครับผมหอมมั้ยเนี่ยปกติเขาต้องฉีดนะเป็นไงโคโลนเขาต้องฉีดไม่รู้เหมือนกันกินเหมือนแป้งนะก็กินคล้ายๆแป้งกินเหมือนแป้งซึ่งเพอร์ฟูมชาวเวอร์โคโลนตัวนี้เนี่ยมีหลายกลิ่นเลยนะครับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามแอดมินต่อได้ครับครับผมดูเข้าปากไม่กำลังนึกอยู่ว่าถ้าเราฉีดผิดเราคิดว่าอันนี้เป็นไอที่ฟิกซ์เมคอัพตอนสุดท้ายนะหน้าหอมเอาเขาไปแล้วใช่ไหมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับมิวกับเลสเลิฟมิชชั่นไลฟ์ในวันนี้นะครับผมก็พวกเราเนี่ยเตรียมความพิเศษมาให้หวานใจทุกคนด้วยครับผมนั่นคืออะไรครับถามผมใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันครับผมเย้ yeah. แต่มีไมค์ตัวเดียวครับ แรงมากเราจะมาร้องเพลงอะไรครับผม ต้องมอบให้พี่แล้วแหละครับจังหวะนี้แต่เรานี่ด้วยนะให้พี่ร้องแต่เราต้องช่วยคอด้วยนะมีอุปกรณ์ในการคอจังหวะด้วยครับเป็นตัวทำลายจังหวะอุ้ยนี่ครับผมชื่อว่าอะไรชาชาชาแฮมโบลีนเขาเรียกแฮมโบลีนแฮมโบลีนเราลองอันนี้ของพี่ติดอันเราก็จะมาเอ้ามีเสียงไหมครับฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงเพื่อชีวิตครับผมแดงกับเขียวแดงกับคืออะไรอ่ะจบแล้วไม่รู้จักแดงเขียวตบเทรนเราจะต่อไหมแดงกับเขียวเลยเราจะข้ามไปเลยโอเคแดงกับเขียวก็เพลงอะไรนะครับอ๋อ Season of You ก็เรียกว่าเป็นการร้องกับ Backing Track ครั้งแรกเราจะไม่รอเพลงมาก่อนสองอินโทรสองอินโทรลองแบบลองเพลงนี้แบบท่อนฮุกแบบมันๆและมันๆแล้วพี่เขาเปิดนะพี่แบบเล่นๆถึงลองได้ช่วยกันรอนะครับเธอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไปจางหายเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักเธอได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอเราไม่ได้มาปั่นใช่ไหมเพลงรักที่ฉันจะฟังก่อนนอนทุกครั้งเธอคือความฝันดีในราตรีที่ยาวนานเธอคือวันนี้เพ
พรุ่งนี้และทุกๆวันของฉันเป็นคนสุดท้ายที่ใจของฉันจะหยุดไว้เธอคือทุกเดือดดูที่ฉันคอยจะได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักเธอได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้เธอเข้าใจว่าฉันคนดีรักเธอมากแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอเย้ถือว่าได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่ครับสำหรับเปอร์คัสชั่นวันนี้เพิ่นเหมือนกันนะเพิ่นใช่ไหมครับเพิ่นครับแต่พี่ไม่เพิ่นได้อยู่ได้อยู่ครับผมเราไม่ใช้ไมค์แล้วเพิ่นไมค์ครับมาแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับมิวกับเลสเลิฟมิชชั่นไลฟ์ครับผมใช่ครับผมก่อนจะจบไลฟ์นะครับผมอ๋ออันนี้ไม่ต้องเอา นี่เป็นหมอนนี่หมอนน่ารักไหมทุกคนหมอนนี้นี่เข้าช่วงสุดท้ายเลยครับเข้าช่วงสุดท้ายเลยเหรอครับอ๋อโอเคครับผมเขาบอกว่าให้ข้ามช่วงก่อนหมอนไปก็ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมก็อยากจะขอฝากมิชชาไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องสำอางจากเกาหลีแล้วก็มาเสิร์ฟทุกคนแล้วถึงที่นะครับขอไมค์หนึ่งรอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้วก็เครื่องสำอางจากคุณภาพไม่เครื่องสำอางคุณภาพจากเกาหลีครับมาเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วถึงที่เหมือนเป็นกรเลยนะแล้วก็มาช็อปความสวยที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคุณกันได้ไม่ว่าจะช็อปที่สาขามิชช่าโทรสาขานี่เป็นเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้นที่3แล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้นจีครับผมใช่ครับแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะครับให้เลือกช็อปกันได้ง่ายๆนะครับทั้งเว็บเบอร์ไวเว็บนี่ mitcha.thailand.com ครับแล้วก็มี LINE Official ครับ @mitcha.thailand ครับแล้วก็มี Facebook ครับ mitcha.th.official ครับผมครับผมแล้วก็มี call center ด้วย065นะครับ239-2245ครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครับผมแล้วมีอันนี้ด้วยมีนี้ด้วยนี่ตามนี้เลย Facebook IG Twitter นะครับใช่ครับผมก็ขอฝากมิชชาแล้วก็เราทั้ง2คนด้วยนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะเพราะว่าผิดพลาดเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดในการรันสคริปต์เยอะมากขนาดนี้ครับผมก็แต่ก็สนุกดีที่ได้มาลองอะไรแบบนี้ครับใช่ครับก็ฝากติดตามซีรีส์ทานไทยเดอะซีรีส์ครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้ประมาณเกินครึ่งนิดนึงเกินครึ่งประมาณ60แล้วกันถึงไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีถ่ายซีนแบบซีนสำคัญด้วยใช่ครับยากมากเลยซีนนี้ซีนอะไรครับแต่บอกไม่ได้ไงซีนยากมากก็รอติดตามครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทำจริงๆครับใช่พรุ่งนี้เราจะไปถ่ายที่บ้านทานใช่
แล้วก็ขอฝากเพลงด้วยครับฝากซีซั่นนมยูเพลงทุกฤดูนะครับผมก็ทำไมห้ามพูดเหรอเปล่าฝากเพลงซีซั่นนมยูด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทาง YouTube มิวสุภสิทธิ์สตูดิโอครับผมก็ฝากไปช่วยปั่นมิวกันด้วยนะครับทุกคนครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆหวานใจทุกๆคนนะครับทั้งทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับครับผมแล้วก็ถ้าผิดพลาดก็ขอโทษอีกทีนึงครับครับผมขอโทษอีกหลายทีเลยครับไว้พบกันใหม่นะครับผมรอบหน้าครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย